วัสดีค่ะวันนี้ YouTube เรานะคะจะมาทำสบู่สำหรับเด็กกันหรือเราเรียกว่าเบบี้โซฟซึ่งในสูตรเราจะใช้น้ำมันอ่อนโยนมากๆหรือน้ำมันอ่อนมากๆคือน้ำมันมะกอกวันนี้เราจะทำน้ำมัน400กรัมเราจะใช้น้ำมันมะกอก350ละหุ่ง25เชียร์บัตเตอร์25สบู่สำหรับเด็กนี่เราเน้นการบำรุงเน้นคอนดิชันนิ่งคือให้เหลือเยอะไม่ได้เน้นทำความสะอาดคราวนี้สมุนไพรที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้คาโมมายล์เนี่ยเป็นสมุนไพรของต่างประเทศวันนี้ครูจะเอามา infuse ในน้ำมันมะกอกเพราะว่าในสูตรเราใช้น้ำมันมะกอกเยอะคาโมไมล์นี่ต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณลดการระคายเคืองลดการแพ้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้กับเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่คันไม่มีคันยุบยิบผิวแห้งไม่มีเพราะเราใช้น้ำมันมะกอกคือพูดง่ายๆอ่อนโยนสำหรับเด็กหรือเราจะใช้ล้างหน้าก็ได้คันนี้เราก็จะอินฟิวส์ในน้ำมันการอินฟิวส์ในน้ำมันนี่ทำได้หลายอย่างนะคะถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาดอกคาโมไมล์ใส่แล้วก็น้ำมันใส่แล้วก็นำไปตากแดด3วันเปลี่ยนดอกไม้ใส่ดอกใหม่ลงไปแล้วก็ไปตากแดดซึ่งเหมาะกับบ้านเราหน้านี้ที่วันที่อัดคลิปนี่จะเป็นหน้าร้อนแดดร้อนมากๆแต่ถ้ารีบนะคะเราเอาไปหุงได้หุงในที่นี้คืออะไรคือเอาไปตุ๋นในหม้อตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆ 4-6 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำมันมาคันนี้ดอกที่เหลือเนี่ยครูก็จะเอามาปั่นไว้ทำเป็นสครับเดี๋ยวจะลองสาธิตทำให้ง่ายๆดูนะคะเราก็จะเอาดอกคาโมไมล์แบ่งจากคาโมไมล์ที่เราเอามาทำชาเนี่ยค่ะแล้วเราก็เทน้ำมันที่เราจะ infuse ใส่ไปวันนี้ครูจะใช้น้ำมันมะกอกเยอะก็จะ infuse ในน้ำมันมะกอกเนี่ยค่ะง่ายๆแล้วก็จะเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะหุงหรือว่าจะตากแดดตามสบายเลยนะคะแล้วเรากรองน้ำมันออกมาใช้อันนี้เรียกว่าการ infuse ในน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะวันนี้เราทำน้ำมัน400กรัมใน400กรัมเนี่ยเราจะมีน้ำมันมะกอก350อันนี้ครู infuse คาโมไมล์ไว้แล้วกรองเฉพาะส่วนที่ใสๆมาเดี๋ยวครูจะชั่งให้ดูเราใช้น้ำมันมะกอก infuse คาโมไมล์350น้ำมันละหุ่ง25กรัมเชียร์บัตเตอร์เพื่อความชุ่มชื้นอีก25กรัมรวมเป็น400กรัมก็จะได้ด่างออกมาโซเดียมไฮดรอกไซด์49กรัมน้ำ 38% ของน้ำมัน152กลิ่นครูใช้ EO คาโมไมล์คือจะไม่เน้นกลิ่นมากแต่ว่าพอใช้กับเด็กเนี่ยก็ใช้เป็น Essential Oil ซะหน่อย EO คือ Essential Oilแล้วก็จะมีดอกคาโมไมล์ที่เหลือด้วยความเสียดายครูก็จะปั่นแล้วมาทำเป็นสครับและเราจะทำสบู่ให้เนียน ด้วยคาโอลีนเราจะใช้คาโอลีน1ช้อนโต๊ะคาโมมายล์ดอกคาโมมายล์1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเราชั่งน้ำมันก่อนนะคะวันนี้ครูทำเทคนิคฮอตโปรเซสเพราะเห็นว่าจะรีบใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีเชียร์บัตเตอร์ยังไงเราต้องทำเชียร์บัตเตอร์ให้เป็นของเหลวก็เลยทำเทคนิคฮอตโปรเซสซะเลยแล้วหุงเป็นน้ำมันที่หนืดและชอบเทแล้วพลาดเยอะนั่นเราจะเทเป็นตัวแรกเราจะใช้25กรัมต่อไปมะกอก350การเทน้ำมันออกจากภาชนะที่เป็นรูปทรงอย่างนี้เราจะไม่เทอย่างนี้นะคะเราจะเอียงเขาเพื่อไม่ให้น้ำมันมันเป็นพลักออกมาแล้วจะย้อยลงเราจะเทน้ำมันมะกอก350ตัวสุดท้ายเชียร์บัตเตอร์25กรัมแล้วยังไงตั้งเตาเลยนะคะกระเติบหม้อไหมค่ะระหว่างเรารอน้ำมันให้ร้อนที่ประมาณ50องศาเราก็มาละลายด่างกันวันนี้เราใช้น้ำ RO 152กรัมโซดาไฟ49กรัมชั่งมาแล้วเราเทโซดาไฟลงในน้ำนะคะคนให้เขาละลายรอให้เขาละลายให้ใสแล้วก็รออุณหภูมิของน้ำมัน 45-50 องศาขึ้นไปแล้วเราจะทำสบู่กันค่ะเดี๋ยวลองดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะคะ58ละโอเคการทำฮอตโปรเซสนี้อุณหภูมิของสารละลายด่างไม่จำเป็นต้องเท่ากับอุณหภูมิห้องนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องทำให้เขาร้อนเหมือนกันขอให้อุณหภูมิน้ำมัน45ขึ้นไปเราก็ทำสบู่โดยการเทด่างลงน้ำมันเราใช้สติ๊กเบนเดอร์เร่งในการเพรสของเขานะคะ น้ำมันมะกอกเขาจะทำเกิดการเพรสช้านิดหนึ่งเพราะเป็นน้ำมันอ่อนระหว่างนี้เราใส่คาโอลีนเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีคาโอลีนใช้ดินสอพองบ้านเราก็ได้ค่ะแล้วก็คาโมมายล์ที่เราสกัดออกมาแล้วเราเก็บดอกไว้แล้วเรามาปั่นความที่น้ำมันมะกอกเขาเทรสช้าเรากวนไปพักไปก็ได้นะคะเรามองดูนะคะเหมือนน้ำมันเขาจะแยกชั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ปั่นเข้าใหม่ปิดไฟเลยก่อนก็ได้ค่ะยกเตาลงจะเห็นว่าน้ำมันแยกชั้นนะคะเราเอาออกจากเตาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ปั่นให้เขารวมตัวกันใหม่นักเรียนชอบตกใจตอนนี้แล้วก็รีบเทลงโมล์พอน้ำมันเขายังไม่เข้าไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเทน้ำมันทิ้งทำให้สบู่เราน้ำมันไม่พอไม่ต้องตกใจค่ะเราปั่นให้เขารวมตัวกันเห็นไหมคะเขายัง85องศาอยู่เราปั่นไปเรื่อยๆนะคะพออุณหภูมิลดเขาจะค่อยๆเนียนขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ EO แล้วนะคะประมาณ60องศาถามว่า Essential Oil เราจะใส่ได้ที่เท่าไหร่บอกอันนี้บอกไม่ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะเขาใส่ไม่เท่าฟลาแกนนะคะเราหยดไปตามใจชอบค่ะเมื่อแน่ใจว่าคนน้ำหอมหรือ EO เราเนี่ยเข้ากับสบู่แล้วเราจะเทลงโมล์แล้วค่ะกระแทกโมเข้าหน่อยนะคะเราร้อยเข้าเซตตัวสักคืนหนึ่งแล้วเราค่อยมาแกะดูกันค่ะสบู่เราแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดดูเลยค่ะเห็นไหมถ้าใช้มีดตัดเนี่ยเขาจะเบี้ยวเราถึงต้องมีที่ตัดสบู่ไปลองทำกันดูนะคะแล้วส่งการบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ